รู้หรือไม่ว่าโรคสมองติดยาเป็นปัญหาสุขภาพจิตอีกประเภทหนึ่งที่เกิดจากการใช้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งสารเสพติดจะเข้าไปทำลายสมองส่วนคิดที่ควบคุมเรื่องเหตุผลและไปกระตุ้นสมองส่วนอยากที่ควบคุมเรื่องอารมณ์เกิดภาวะอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอาจทำร้ายตนเองและผู้อื่นจึงจำเป็นต้องรับการบำบัดรักษาทั้งร่างกายและจิตใจสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยมีคนที่ติดยานะครับแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้าน2แสนคนนะครับการรักษาพวกนี้เนี่ยนอกจากรักษาตัวของผู้ป่วยเองแล้วเนี่ยครอบครัวจะต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการทำหน้าที่ของครอบครัวเราใช้คำว่าครอบครัวบำบัดครอบครัวจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเข้าใจว่าการติดเป็นโรคสมองติดยานี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะรักษาได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอายสามารถรักษาให้หายได้เพราะนั้นถ้าเผื่อครอบครัวให้ความสนใจตรงนี้ก็ไม่ปกปิดไม่ปิดบังแล้วก็จะต้องร่วมมือในการรักษาครับทุกใจไม่สบายใจปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง